ด่วนศาลให้ประกันตัวใบเตยนะครับปล่อยตัวเย็นนี้หลักทรัพย์5ล้านติดกำไร EM วันนี้นะครับ15พฤศจิกายนที่ศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกศาลนัดไต่สวนคำร้องขอประกันตัวใบเตยสุธีวันนะครับนักร้องลูกทุ่งชื่อดังจำเลยคดีแชร์ Forex 3D ที่นายชาญวิทย์ทวีสินนะครับน้องชายและนายอมรกุศลทนายความได้ยื่นคำร้องพร้อมหลักทรัพย์เป็นเงินสดจำนวน5ล้านบาทเพื่อขอปล่อยตัวชั่วคราวใบเตยเมื่อวันที่19ตุลาคมที่ผ่านมานะครับศาลอาญาพิจารณาแล้วเห็นควรนัดไต่สวนคำร้องโดยให้เบิกตัวใบเตยจากทัณฑสถานหญิงกลางมาไต่สวนตามนัดนะครับโดยวันนี้ใบเตยอยู่ในชุดผู้ต้องขังหญิงรูปร่างผอมลงนะครับผมยาวขึ้นเล็กน้อยจนสามารถมัดได้สวมแมสตลอดเวลาและมีท่าทางสงบนิ่งน้องชายและพ่อของใบเตยก็มาให้กำลังใจนะครับซึ่งใบเตยมีการพูดคุยกับน้องชายและทนายความเป็นระยะศาลไม่อนุญาตให้สื่อหรือบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องร่วมรับฟังการไต่สวนคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวของใบเตยนะครับกระทั่งเวลาประมาณ 11:40 น.ศาลอาญาไต่สวนเสร็จสิ้นก่อนมีคำสั่งให้ปล่อยตัวชั่วคราวใบเตยหลักทรัพย์5ล้านบาทเพราะมีคำสั่งห้ามเดินทางออกนอกประเทศให้สวมกำไร EM โดยนักร้องสาวนะครับเตรียมได้ปล่อยตัวเย็นนี้ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก snoop.com และขอบคุณเพื่อนๆติดตามด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ